ถ้าใครอยากจะลองขับมาลองก่อนมาลองได้เลยเพราะว่ามันสองอันไงมันตัดสินใจผมก็เป็นจะเอายังไงดีเนี่ยครับมาลองขับก่อนมาลองขับได้ทั้งสองคันเลยคนที่ยังไม่ได้ซื้อถูกต้องครับแต่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนดีหรือว่าคนที่ซื้อแล้วใช่ครับนะครับและอยากติดแก๊สใช่ครับแต่อยากลองก่อนใช่ๆก็มาลองรุ่นของตัวเองได้เลยว่าติดแก๊สแล้วมันจะดีไหมโอ้โหพี่เอสซื้อมาทั้ง2คันเลยนะเพราะว่าทั้ง2รุ่นเลยมันมี2รุ่นครับติดรุ่นเดียวไม่ได้หรือพี่มันจำเป็นต้องเอาครับไก่เพราะว่าเทคโนโลยีที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอและเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็จะมีอะไรซ่อนเพราะว่าเขาต้องการให้มันผ่านมลพิษเขาต้องการให้ประหยัดขึ้นนะครับดังนั้นเพื่อความอุ่นใจนะครับแล้วก็รถเนี่ยเราทำจำนวนเยอะดังนั้นเราเอามาทำของเราเองตามสไตล์เราเองมันปลอดภัยกว่าครับตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เพราะว่าเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวนี้ครับทั้ง 2.0 และ 2.7 ของ Toyota เนี่ยหงทองติดน่าจะติดแก๊สไปไม่น้อยนะเฉพาะไอ้ตัวที่เป็น 2.0 เนี่ยมันจะอยู่ใน Innova แต่ 2.7 เนี่ยมันอยู่ทั้งใน Fortuner กับใน Vigo น่าจะเกิน 4,500 คันชุดแก๊สที่มีให้เลือกนี่มีกี่ชุดครับเราตั้งไว้4ชุดเลยนะครับก็ใน4ชุดเนี่ยมันมีรายละเอียดหลายหลากหลายราคามีตั้งแต่ตัว 50,000 40,000 กว่ามีราคาอยู่หลากหลายแต่เหตุผลที่ต้องเอาให้มันหลากหลายเพราะว่ามันจะได้เข้าถึงกลุ่มคนทุกๆกลุ่มครับเอาชื่อรุ่นหน่อยได้ไหมครับว่า4ชุดเนี่ยมีชุดอะไรบ้างรุ่นแรกคือตัวของปรินท์ที่เป็นตัวซิมบัวไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับแล้วตัวที่2ก็จะเป็นตัวเทคโนแม็กนะครับตัวที่3เนี่ยก็เป็นยี่ห้อ AC นะครับตัวโกฟาสนะครับแล้วตัวที่4ก็จะเป็นตัวยี่ห้อ AEB ก็เรียงราคากันลงครับ4รุ่นเนี่ยอุปกรณ์ก็น่าจะแตกต่างกันใช่ครับประสิทธิภาพหรือว่าคุณภาพก็น่าจะแตกต่างกันใช่ครับนะและแน่นอนราคาต่างกันใช่ครับแล้วมีผลในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอัตราสิ้นเปลืองก็ต่างกันครับเพราะว่าไอ้ความเร็วของ ECU กับของอุปกรณ์หัวฉีดหรือความนิ่งของหม้อต้มเนี่ยมีผลในการจ่ายแก๊สดังนั้นอัตราเร่งนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยยังไงเทคโนโลยีที่สูงกว่าก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่ามันเหมือนก็มีฟังก์ชันให้เราใช้ได้เยอะขึ้นครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสุดก็คือเป็น AEB นะครับก็ราคามีตั้งแต่ 23,000 ถังโดนัทเนี่ยมันเพิ่ม 8,500 ก็จะตกประมาณสัก 3,500 ต้นๆได้แล้วนะครับยังไม่รวมออปชั่นเสริมอย่างอื่นนะครับไอตัวกลางก็อยู่ที่ประมาณ 26,000 นะครับแล้วก็มีออปชั่นไล่ขึ้นไปหลายตัวแล้วก็เพิ่มถัง 8,500 ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 34,500 นะครับแล้วก็ตัวกลางของ Technomax เนี่ยมันอยู่ที่ 36,000 แล้วก็เพิ่ม 8,500 ก็จะตกประมาณ 44,500 ส่วน Silver Line เนี่ยเพิ่มอีก 5,000นะครับก็จะตกที่ประมาณ 49,500 เรามาถึงแล้วก็ขึ้นบนไดโน่นะครับแต่ว่าค่าจากไดโน่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับสรุปได้ว่านะครับมันน่าจะประหยัดขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยแต่ทีนี้ด้วยความที่มันอาจจะเป็นเรื่องน้ำหนักที่อันเก่าหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยถ้าเป็นรถพื้นฐานนะครับผมคิดว่าน่าเฉลี่ยหลังจากเป็นแก๊สแล้วในตัว 2.7 เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.7 ถึง 2 บาทนะครับตัว 2.7 ณราคาวันนี้ที่แก๊ส 15 บาทนะครับแต่ตัว 2.0 เนี่ยตัวมันเป็นเกียร์กระปุกด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ด้วยน้ำหนักถังเนี่ยยังไม่นิ่งนะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1.5 ถึง 1.8 บาทประมาณนี้ครับแต่ประหยัดขึ้นกว่าเครื่องเดิมที่หลายๆคนเคยใช้ครับด้านขวามือของพี่เอสคันที่ใส่กระบะอยู่เป็นรุ่นไหนครับเป็น 2.0 ครับครับแล้วคันนี้ล่ะครับอันนี้เป็น 2.7 ครับคันนี้เป็นรุ่นที่มีกระบะแล้วพี่เอสถอดออกไม่ใช่ครับเราเลือกตัวที่ไม่มีกระบะมาเลยเพราะเราตั้งใจทำไว้เป็นฟู้ดทรัคเป็นอะไรแบบนี้ครับอ๋อครับคันนี้ก็จะได้เห็นการติดตั้งถังชัดเจนเลยใช่เลยง่ายเลยงั้นเดี๋ยวดูที่ถังก่อนเลยครับดูที่ถังก่อนเลยถังจะเป็นถังโดนัทเป็นถังโดนัทนะครับไซส์65-68ลิตรแต่ว่าในกระบวนการที่เราทำเนี่ยถ้ารู้จักหงทองเนี่ยเราทำถังหุ้มยางอะไหล่แล้วก็ซีนซิลิโคนการทุกจุดถังแบบนี้เราทำน่าจะไม่ต่ำกว่า 6,000 ใบมันจะไปใส่ทั้งในปาเจโร่สปอร์ตด้วยครับแล้วก็ใน Fortuner ใน Revo จะใส่แบบนี้หมดแล้วก็ตลอด10ปีที่เราทำเนี่ยนะครับตอนนี้ลูกค้าต้องการกันสนิมนะครับก็ตอนนี้เราสั่งโค้ดสีที่กันสนิมเพิ่มขึ้นด้วยถังที่เราติดเมื่อ10ปีแล้วในรถต่างๆเนี่ยไม่เป็นสนิมเลยก็คือยืดอายุได้ด้วยแต่ถ้าใครติดตั้งแล้วจะมาใส่เนี่ยเสียเงินแพงจ่ายวันแรกคุ้มกว่าแล้วก็เหล็กมันก็8มิลครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้ตัดไม่ได้เจาะไม่ได้เชื่อมรถเลยจุดที่ยึดถังเนี่ยยึดตัวเพจยึดหนึ่งเรายึดทำสร้างเพจขึ้นมานะครับแล้วสองเราก็ยึด3จุดตรงนี้ครับนี่นะเป็นรูที่มีอยู่แล้วใช่เป็นรูที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ยึดขาดังนั้นเนี่ยตรงนี้รับน้ำหนักได้3ตันวิศวะคำนวณแล้วขึ้นก็ไปยืนเหยียบเขย่าได้เพจเหล็กตัวนี้หนา8มิลเลยครับแข็งแรงมากใช่ครับถือว่าหนาพอสมควรเลยครับนะครับคือมี2ขนาดให้เลือกก็ตัวเดียวเลยครับเราจะใช้สเปคอยู่ที่ประมาณ65-68ลิตรประมาณนี้ครับใหญ่กว่านี้ก็ไม่เหมาะแล้วเพราะมันมีเรื่องของกฎหมายที่ว่าจุดต่ำสุดของรถต้องต่ำกว่า5เซนครับนะครับต้องสูงกว่าไม่ต่ำกว่า5เซนแล้วก็ต้องตรงท่อไอเสียนะครับ
ก็จะต้องห่างเกิน10เซนเดี๋ยวเทียบชี้อีกทีนึงนะครับเนี่ยครับเห็นชัดๆกฎหมายกำหนดเนี่ยฮะแล้วระยะห่างของถังแก๊สกับท่อไอเสียอย่างน้อยต้องเท่าไหร่ครับ10เซนครับ10เซนทีเนี้ยพอเราทํา10เซนปุ๊บเราเอายางมาหุ้มด้วยมันก็จะกันความร้อนเข้าไปอีกครับไอ้พื้นถนนที่มันร้อนๆเนี่ยครับมันก็กันพื้นถนนเข้ามาทีนี้บางทีถังใหญ่หรือถังที่วางแล้วมันไม่บาลานซ์กันเนี่ยเวลาเราเติมมันเจอความร้อนเวลาเราเติมแก๊สเนี่ยมันจะเติมไม่เข้าครับเพราะว่าข้างในมันเกิดความร้อนแก๊สมันจะต้านกลายเป็นว่าถังใหญ่แต่เติมได้เล็กดังนั้นการใส่ยางเนี่ยจะช่วยเรื่องลดความร้อนในถังด้วยแล้วก็การสะเก็ดหินดีดด้วยครับครับถ้ากับว่าระยะของถังเนี่ยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเลย อันดับแรกอ่ะเราเป็นคนเซ็นใบรับรองเองทุกใบเราต้องตามกฎหมายทุกอย่างก่อนครับความปลอดภัยทุกอย่างมาอันดับหนึ่งก่อนแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานความสวยงามค่อยมาอันดับสองครับกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าเป็นยางแต่ว่าเราเอาวัสดุมาหุ้มยางเราเขาป้องกันการหินดีดนะฮะแล้วก็เราก็เอากันความร้อนดังนั้นเวลากระบะใส่มองข้างหลังปุ๊บมันจะมองเหมือนยางอะไหล่เป๊ะจะเป็นสไตล์หงทองว่าถ้ามองเข้าไปเห็นยางและเห็นตรงเนี้ยก็จะรู้ว่าเป็นของเราแล้วด้านใต้มีแผ่นปิดอีกไหมครับมีแผ่นปิดด้วยครับมีแผ่นเหล็กปิดด้วยอ๋อมีเพจเหล็กมีแผ่นเหล็กปิดแล้วก็มีเหมือนฝาปิ่นโตเปิดเพื่อจะได้ขูดเอาเลขถังด้วยคือเราทำตามกฎทุกอย่างเลยครับอันนี้เราทำแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วครับนะครับแล้วก็ยังไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใช่น็อตก็ใช้ตัว 8.8 นะครับทุกอย่างก็ตามมาตรฐานหมดครับครับอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆนี้นะครับก็จะมีหัวเติมแก๊สครับอันนี้เป็นตัวพิเศษเพิ่งเข้ามาแล้วก็เปิดตัวในตัวเนี่ยครั้งแรกนะครับปกติมันจะเป็นหัวเติมธรรมดาครับแต่ตอนนี้แก๊สมันไม่สะอาดเหมือนสมัยก่อนเราก็เลยสั่งผลิตนะฮะจากที่โปแลนด์แล้วก็มี ECR ตามกฎหมายกำหนดมันจะมีตัวกรองอยู่ตรงนี้เลยมันจะเป็นตัวซิตเติลบอนเป็นกรองเศษฝุ่นได้90กว่าเปอร์เซ็นต์คือกรองตั้งแต่ไม่ให้เขาถังเลยกรองตั้งแต่ตอนเติมเลยกรองตั้งแต่ตอนเติมเลยครับเพราะว่าไอ้แก๊สบ้านเราตอนนี้มัน15ปีแล้วมันก็เศษเหล็กทั้งในรถที่ขนด้วยแล้วก็ทั้งในถังที่เติมด้วยมันก็ตอนนี้เจอปัญหาเยอะเราก็เลยมองว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเพิ่มเงินเข้าไปก็ใส่เข้าไปก็จะดีเลยเอาถามนิดนึงครับพี่โอเคได้เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองและเรื่องของความประหยัดแล้วทีนี้เรื่องของความแรงหรือว่าเรื่องของความสามารถในการบรรทุกเป็นยังไงบ้างครับทีนี้อย่างที่บอกครับไอ้เรื่องการบรรทุกเนี่ยตอนนี้มันยากมากเพราะว่าน้ำหนักที่แต่ละเจ้าซื้อขึ้นมาตู้เดี๋ยวมันไม่เท่ากันแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่านะครับระบบดีกว่ารถเดิมแน่ๆถ้าใครเคยขับรุ่นเก่าอยู่นะครับอันนี้หมดห่วงแล้วก็ตอนที่ทำหาค่าเนี่ยเราหาค่าบนไดโนเทสเรามีไดโนของเราเองนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันดีกว่าเดิมแน่นอนอัตราเร่งไม่มีดรอปคัน 2.7 ครับตอนนี้ติดตั้งชุดไหนครับ2.7 เนี่ยเมื่อเช้าเป็นเทคโนแม็กแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นซิมเวอร์ไลน์นะครับก็อันนี้ซิมเวอร์ไลน์ทางด้านเนี่ยครับที่เราทำแล้วก็ทำแผ่นเพจขาถังขาบัคเก็ตทั้งหมดอันนี้ก็เดี๋ยวตัดเลเซอร์พอทำเสร็จแล้วก็จะส่งแบบไปนะครับอันนี้เป็นบัคเก็ตซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็คือทำยึดกับรูน็อตเดิมเลยไม่ได้เจาะนะครับแล้วก็ตรงขาที่ยึดถังยึดกล่องยึดฟิลยึดสายจูนก็อยู่ในระบบนี้หมดเลยดังนั้นอีกอันนึงครับไก่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ระบบรถไม่มีการเจาะรถแม้แต่นิดเดียวและสายไฟอ่ะถ้าเพิ่มออปชันในการเพิ่มเงินก็แปลว่าสายไฟไม่มีการตัดต่อไม่มีการตัดต่อแล้วก็ไม่มีการแท็บสมมติเอาเนี่ยรถคันนี้ออกปุ๊บเปลี่ยนไอ้นี้อย่างเดียวอันนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนว่าติดแก๊สนะครับแต่ก็บางทีก็จำเป็นไหมก็แล้วแต่มุมมองครับทางนี้ฮะนี่เราก็ดีไซน์ขาขึ้นมานะครับเพื่อเอากล่องทุกอย่างเนี่ยเรียงไว้ตรงนี้มันก็จะเรียบร้อยนะครับทั้งกล่องฟิลทั้งกล่องอะไรมอต้มอยู่ตรงไหนครับนี่ครับมอต้มครับอันนี้เป็นมอ EVP 500รองรับ500แรงม้ามอต้มเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องขนาดประมาณนี้นะถูกต้องแต่ถามว่าเห็นอย่างนี้นี่คือมอที่ท็อปสุดในโลกนะเวลานี้ตัวนี้อยู่ในชุดปิ้นที่ราคา 60,000 กว่าบาทมันเป็นรุ่นแรกที่สามารถปรับแรงดันได้อัตโนมัติตั้งแรงดันได้ปกติต้องเอามือมาหมุนไปหมุนมาแต่เนี่ยมันเซตแรงดันในซอฟต์แวร์เลยตั้งไว้เท่าไหร่รอบเท่าไหร่มันจะเปิดเพิ่มเปิดรถอันนี้เรามันจะช่วยเพื่อพวกเรื่องรถใหญ่ๆอย่าง 2.7 เนี่ยเวลาเหยียบเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอดังนั้นเนี่ยหม้อที่เขาให้มาเนี่ยเขาจะบังคับให้แป๊บมาด้วยแป๊บก็คือเป็นแป๊บที่เข้ากับเขาเลยเป็นแป๊บ8มิลดังนั้นตัวเนี้ยสเปคมันได้ถึง500แรงม้าครับครับอันนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเจาะเรื่องของชุดแก๊สอุปกรณ์แก๊สกันอีกทีนึงครับอุปกรณ์ในชุดก็จะมีหัวฉีดครับนะครับกองครับแมปหม้อต้มนะครับแล้วก็กล่อง ECU ฟิลสายจูนส่วนสวิตช์อยู่ด้านในอันนี้เป็นอุปกรณ์หลักๆใช่ครับโอ้ดูเนียนตามากเลยครับครับดูกลมกลืนกับห้องเครื่องมากเลยครับเรายุ่งแค่ตรงนี้เองครับนะฮะแล้วก็เนี่ยมันก็
เข้ากันหมดครับคันนี้เป็น 2.7 ครับจริงๆบล็อกเครื่องหน้าตาเหมือนกันก็คล้ายๆกันครับเดี๋ยวไปดูตัว 2.0 หน่อยครับคันนี้ครับตอนนี้ 2.0 ติดตั้งชุดไหนอยู่ครับตอนนี้เป็นตัว Techno Max ครับก็เราหาค่าหาไฟล์เรียบร้อยมีไฟล์ในออนไลน์เรียบร้อยก็หัวฉีดจะเป็นตัวนี้ครับแบ็คเก็ตขาก็จะต่างกันนิดนึงนะครับตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวหม้อต้มครับหม้อต้มก็เป็นแบบนี้ที่ไก่เคยเห็นเนาะหม้อจะเป็นแบบครับแต่นั่นคือหม้อท็อปอันนี้ตัวที่คุณตาครับครับแล้วก็จะมีกองเหมือนเดิมแล้วก็กล่อง ECU ตรงนี้จะใช้แบบเดียวกันอ๋อครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งแก๊สให้กับ Toyota Hilux Champรุ่นเครื่องยนต์เบนซินทั้ง 2.0 และ 2.7 ครับการรับประกันของหงทองเป็นยังไงบ้างครับตัว Silver Line เนี่ยมันจะรับประกันอุปกรณ์2ปีเอ้ย3ปี 150,000 กิโลครับคือเยอะกว่าทั่วไปอีกเท่าหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น2ปีแสนโลนะครับแล้วก็อีก2รุ่นก็จะเป็น2ปีแสนโลแล้วก็1ปีแสนโลตอนนี้เข้ามาติดตั้งได้เลยมั้ยฮะได้เลยครับแล้วก็มาทดลองขับก่อนก็ได้ครับบางทีบางคนยังไม่ได้รถอ๋อแต่ถ้าเกิดบางคนได้รถแล้วหรือจะออกรถเนี่ยก็รวมไฟแนนซ์กับศูนย์ได้ด้วยเลยครับครับค่าแก๊สทั้งหมดเข้าไปผ่อนกับรถไปเลยครับดีตรงนี้นะฮะดีตรงนี้ลืมไปว่าสามารถมาทดลองขับก่อนได้ใช่ก่อนที่จะซื้อรถเลยก็ได้มาลองก่อนนะว่าจะซื้อรุ่นเครื่องยนต์เบนซินแล้วเอามาติดแก๊สดีไหมบางที 2.7 กับ 2.0 จะดีไม่ดีคือผมคิดว่า2รุ่นเนี่ยศูนย์ไม่น่าจะมีให้ลองครับดังนั้นเรียนเชิญมาลองเลยจะได้รู้ว่าบางทีจะ 2.0 ดีไหมอย่าง 2.7 ดีไหมเห็นเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่เป็นไรฮะที่นี่มาเปิดให้ลองกุญแจให้ลองได้เลยครับดีตรงนี้นะดีมากๆเลยครับใครที่ลังเลอยู่ใช่ใช่มาลองได้เลยนะมาสัมผัสตัวจริงได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่เอสนะครับขอบคุณครับ